กรพรสุรินทร์และสืบสวนคอมมานโดยิ้มค่ะก็ตอนนี้นะคะเราไประเบิดความมันพร้อมกันบนเวทีค่ะเชิญชมค่ะสวัสดีครับแฟนมวยที่ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยลุมพินีเกลือไกลนะครับมาแล้วครับราตรีแห่งการพลิกล็อก1ชั่วโมงเต็มคู่เอกนำรายการค่ำคืนวันนี้นะครับนิลแสงเทียนปกรณ์ พรสุรินทร์เจอกับสืบสวนคอมมานโดยิมนะครับก็ติดตามประวัติจากนักมวยทั้งคู่ได้แล้วนะครับโดยคุณปฐมพงษ์และก็มิสเตอร์โรเบิร์ตคอกครับนิลแสงเทียนปกรณ์ พรสุรินทร์นะครับวันนี้มา123ปอนด์มีชื่อจริงว่าสุเมธนามโคตรครับเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันนั้นอายุ19ปีสูง170เซนติเมตรนะครับมีคุณศักดิ์นามเป็นบุตรของคุณพ่อศักดิ์นามโคกคุณแม่สดนามโคตรนะครับมีอาจารย์วินิตตั้นจัดเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการครับ2ครั้งล่าสุดนั้นชนะโคจสารสบุญจันทร์และก็ชนะคะแนนฉมวกเพชรเกียรติประชาครับ Welcome once again to another Saturday live from Lumpinee Stadium on Channel 5 every Saturday night 11:30 till 12:30 Suk Muay Thai Lumpinee Gurkai. Our first fight underway now. Nil Sang Tien Pakon Ponsarin in the red corner, 19 years of age from Sarin, northeast Thailand. He's 170 centimeters tall. He's had so far in his career 70 fights, 50 wins, 18 losses and 2 draws. ส่วนทางฝั่งของสืบสวนคอมมานโดยิมนะครับมีชื่อจริงว่าวีรยุทธพันโนราชครับเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับปัจจุบันอายุ17ปีสูง170เซนติเมตรครับเป็นบุตรของคุณพ่อวิทยาคุณแม่สมหมายนะครับมีจ่าถมคอมมานโดยิมนั้นเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการ3ฟอร์มล่าสุดสดเหลือเกินครับชนะดาวเรืองสิทธิ์น้อยที่ลุมพินีแล้วก็น็อกเทพยุทธเกียรติเปเป้ก่อนที่มาชนะคะแนนดังกังวานผู้หงทองที่โคราชครับ In the blue corner Subson Commando Jim He's from Nakhon Ratchasima northeast Thailand 17 years of age 170 centimeters tall So far in his career 67 fights 42 of those wins 24 losses 1 drawนะครับมาติดตามกันนะครับนี่เป็นยกแรกของการถ่ายทอดสดค่ำคืนวันนี้นะครับกรรมการผู้อำนวยบนเวทีพงษ์พันธ์รัตนสุนทรแจ้งข่าวดีไปถึงแฟนๆมวยนะครับศึกมวยไทยลุมพินีเกลือไกลนัดนี้เสาร์ที่27ธันวาคมนั้นเป็นนัดส่งท้ายปีเก่านะครับส่วนนัดต้อนรับปีใหม่ในวันเสาร์ที่3มกราคมนั้นจะปรับเปลี่ยนเวลาแล้วก็เพิ่มเวลาเป็นชั่วโมงครึ่งนะครับครับผมสมใจอยากแน่นอนนะงานนี้หลังจากที่ได้ชมการถ่ายทอดสดเนี่ยนะ1ชั่วโมงมาหลายปีแล้วนะครับมาเสียงเรียกร้องของแฟนมวยนี่เป็น2ชั่วโมง22:10 น.ถึง24:10 น.นะครับจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแต่ว่าเพิ่มเวลาเนี่ยเพิ่มแน่นะฮะนะครับขยับเข้าหาครับเตะจ่อล่างครับสืบสวนFeeling their way at the moment, just losing his balance here. Nil Sang Tien in the orthodox stance. His opponent Subson in the southpaw stance. End of round number one. January 30นี้นะครับแฟนมวยที่ไม่ได้เดินทางไปฉลองปีใหม่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดครับมาดูมวยไทยกันที่เวทีมวยลุมพินีครับยังมีมวยมันให้ได้ติดตามกันครับครับมีวิทยาเล็กเพชร40,000กับเพชรลุ่งสิทธิ์ซ้อน้องนะครับเป็นคู่เอกนำรายการพร้อมคู่มวยดีเต็มรายการครับเล็กดีรถโตครับอังคารที่30นี้ดูมวยและมาลุ้นทองคำนะครับและนอกจากวันอังคารที่30แล้วเรายังมีศึก Eminent Air ในวันศุกร์ที่2แล้วก็วันอังคารที่6นะครับที่ทางท่านพลโทบุญสติแสนสวัสดิ์นั้นจะแจกทองคำอีกจำนวน8เส้นด้วยกันนะครับ Eminent Air ของทนายต่อยนั้น3เส้นแล้วก็แสงมรกตวันที่6นั้น5เส้นนะครับโอ้โห So just a couple of throws down in the clinch there from Subson in the blue here in the second round Next we've got some good news as well This is our last show for 2014 here on Muay Thai Lumpinee Gurkai shows on Saturday night, Channel 5. Next year, starting next week, it can be extended time. The show's going to be a little bit earlier as well. I think starting around 10 p.m. and also going to be possibly an hour and a half or 2 hours long as well. So more action to enjoy. เอาละครับชมฝีมือของทั้งคู่ครับขวากับซ้ายนะครับนิลแสงเทียนนั้นขวาในขณะที่ทางฝั่งของสืบสวนนั้นซ้ายนะครับนิลแสงเทียนเมื่อสักครู่นี้ครับโต้ด้วยขวานะครับนี่ฮะขวามาอีกแล้วมาเตะมาเนี่ยปรากฏว่า เสียหลักล้มลงไปครับสนับนิวแสงเทียนลุกขึ้นมาใหม่กรรมการผู้ว่าบนเวทีนั้นพงษ์พันธ์รัตนสุนทรนะครับโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้หลักของสืบสวนนั้นดูจะมั่นคงกว่านิวแสงเทียนนะครับฮะวงนอกนี่ดูว่าจังหวะเลี่ยมมวยดีกว่าเร็วกว่ามั่นคงกว่าแต่วงในต้องพิสูจน์ครับ so still feeling at the moment and be often there could be a little bit tricky to work out when fighters in an opposing stance like this and working out what way the kick's coming in and how to blockจริงๆแล้วมวยคู่นี้นะครับตามโปรแกรมแล้วเนี่ยนิวแสงเทียนต่อน้ำหนักให้นะครับ123กับ125แต่ว่าสืบสวนเนี่ยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมาเนี่ยน้ำหนักขาดด้วยซ้ำไปนะครับขาดไป0.7นะก็มา 124.3 นะครับไปถึง125นะโอ้ขาดไป7ขีดนี่ไม่ธรรมดาครับ very much a chess match at the moment both trying to outwit each other here some sharp punch count that's gone in there from Subson. Luckily for Nil Sang Tien, he's not left his chin hanging out. แต่ต้องบอกว่าคู่นี้นั้นฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มหลังนั้นชนะมาด้วยกันหมายลีลาของสืบสวนในวันนี้ครับได้เปรียบน้ำหนักนะฮะดูว่าน้ำหนักได้เปรียบนี้จะทำได้ดีขนาดไหนหมดยกที่2ครับทางนะครับยังเหลือเวลาอีก3ยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกล่าวผมมวยชิงจังหวะออกแข้งนี่นะครับพลาดแข้งเดียวนี่รู้เรื่องเลยนะครับดังนั้นต้องจับตาดูให้ดีครับสำหรับมวยคู่นี้ so coming into round number 3 now of our main event on this week's show our final show for 2014 here from Lumpinee Stadium on the Muay Thai Lumpinee Gurkha shows and also as I said don't forget next week new time 10 PM start We'll have more action, more time allowed as well. ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลได้ทางหนังสือพิมพ์มวยสยามทั้งรายวันและก็รายสัปดาห์พร้อมทั้งสยามกีฬารายวันนะครับจะนำเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวว่าถ่ายทอด2ชั่วโมงหรือเปล่าและก็เวลาไหนนะครับติดตามกันได้โปรดติดตามนะครับแต่ถ้าพี่ทราบมาเนี่ยเป็นทีมงานเพชรยินดีนะครับโดยเสนาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจะมารับหน้าที่ในการถ่ายทอดสดนะฮะประกบคู่ครับประกบคู่นะครับมวยมันๆนี่ในคอกในสายนี่เพียบเลยครับส่วนสิทธิประโยชน์นะครับอยู่ที่ทางฝั่งของบริษัทบิสสปอร์ตจำกัดมหาชนนะครับบนเวทีนั้นสนุกเหลือเกินครับ beautifully time counter kick just there from Subson just look maybe the sharp of the two technically at the moment nice takedown from him there as wellต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแม่เต้นอย่างนี้นี่สืบสวนชอบเลยครับมีเหลี่ยมตัวช่วยตัดล่างเกี่ยวแล้วคืนจังหวะ2ทำได้ดีครับสืบสวนplaying the counter game very well at the moment just soaking up the attacks of Nil Sang Tien แม่วันนี้สังเกตดูนะครับการยืนมวยของสืบสวนนะครับนิ่งดีเหลือเกินครับคุณบุญพงษ์นิ่งไม่ว่าออกอาวุธละเอียดด้วยครับนี่ครับดึงแล้วโต้รอจังหวะที่นิวแสงเทียนนั้นหลวมนะครับ Nil Sang Tien still trying to get forward but just controlling the ring well at the moment Subson sharp push kicks as well knocking Nil Sang Tien off balance there with that body kick as he came in หนีนี่ดูจังหวะหนีนะหนีไม่มากนะฮะท่านผู้ชมครับดูจังหวะนี่พลิกออกนะฮะวนออกหนีนี่ไม่ดีไม่ได้ดีน่าเกลียดเลยเราซ้ายนี่ซ้ายผ่านตลอดนะครับดูครับโอ้ยอ้าวbeautiful body kick there โอ้โหดูเหมือนว่าเตะเข้าไปที่บริเวณข้อศอกขวานะครับโอ้ see that in slow motion looks like actually the elbow caught the elbow the shin right across the elbow there and went down in a lot of pain there Nil Sang Tien เราน่าจะมีภาพสโลให้แฟนมวยได้ชมกันนะครับว่าโดนตกก็เป็นแสงมรกตรับปีใหม่เหมือนกันฉลองปีใหม่เหมือนกัน5เส้นนะโอ้โหนะครับทางท่านพลโทบุญสันติแสนสวัสดิ์นั้นจะแจกนะครับแจกทองกับแฟนมวยที่อุดหนุนศึกต่างๆของเวทีมวยลุมพินีครับไปว่าต่อบนเวทีครับเป็นคู่ของเพชรนำโชคเกียรติภัทรพันธ์กับมังกรทองสิทธิเจพนมนะครับ So into our second fight on today's card now. Petnamchok Phattharapan in the red corner versus Mankongtong Sitjeeapanom. 132 pounds for both fighters at the morning weigh-in. Petnamchok Phattharapan นั้นมีชื่อจริงว่านายสันติจันทร์เขียวนะครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2540ปัจจุบันนั้นอายุ17ปีมีส่วนสูง177ซมนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อเข็มคุณแม่บัวศรีมีคุณเด่นนายเอกวิทย์ก็เป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการครั้งล่าสุดนั้นแพ้มาสิงห์ราวัยมวยไทยและก็มาชนะคะแนนเพชรอีสานโรงเรียนกีฬานครปฐมที่ลุมพินีครับ So in the red corner Petnamchok Phattharapan is from Ubon Ratchathani, Northeast Thailand. 17 years of age, he's 177 centimeters tall. So far in his career, 62 fights, 40 wins, 21 losses, 1 draw. ส่วนมังกรทองส.เจพนมนะครับมีชื่อจริงว่านายโกศินทร์แก้วบุตรดีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2537ปัจจุบันนั้นอายุ20ปีนะครับมีส่วนสูง169เซนติเมตรเป็นบุตรของคุณพ่อบุญมีคุณแม่เมืองรองแก้วบุตรดีครับมีคุณพนมตรีจ้อยนะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการ2ฟอร์มล่าสุดนั้นชนะคะแนนเพชรอีสานโรงเรียนกีฬานครปฐมและมาแพ้คะแนนพลังพลธนสุรนครนะครับ So in the blue corner Mankongtong Sitjeeapanom Real name is from Nakhon Ratchasima, Siman, Northeast Thailand, 20 years of age, 169 centimetres tall. So far in his career, 80 fights, 55 of those wins, 24 of them losses, 1 draw. ครับมาติดตามกันครับนี่เป็นคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยลุมพินีเกลือไกลเนี่ยเรียกว่าดูหุ่นดูรูปร่างเนี่ยของทางด้านฝ่ายแดงครับก็คือเพชรนำโชคจะได้ช่วงเนี่ยร้อยกว่านะครับเป็นมวยมาแทนว่าอย่างนั้นนะครับในกระดาษที่มังกรทองสิเจพนมรายนี้ครับเป็นมวยยืนในรายการนะครับหลักลีฝีมือมวยรายนี้ไม่ธรรมดาครับ Still feeling out at the moment. Both in the orthodox starts in this fight. The height advantage for Petnamchok in the red corner. A few centimeters height advantage over his opponent.มังกรทองนี่ก็มีแข้งขวาเป็นทีเด็ดนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็หัวสกัดการบุกของเพชรนำโชคมวยใหญ่กว่าครับต้องดูว่าจะทำอย่างไรครับจะไล่จนหรือเปล่ามาจะเล่นการคอซะเลยกรรมการบุญพาปรากฏผลกับกรรมการผู้ว่าบนเวทีคู่นี้เน้นเป็นการวัดกันนะครับระหว่างตัวใหญ่ฟอร์มสดแล้วก็อายุยังน้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนั้นเก๋าก็ดูประสบการณ์ดีนะเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับประสบการณ์แล้วอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเมื่อกี้นี่เล่นของสูงเลยนะครับแต่ยัง วืดไปนิดหนึ่งครับผมมังกรทองนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับรายนี้เอาชนะเพชรอีสานลงกีฬานครปฐมไปได้นี่มาต้องบอกว่าถ้าไม่แน่จริงนะฮะคงจะไม่ผ่านเพชรอีสานไปได้ครับ So into the second round now of our main second fight on this week's show Petnamchok in the red corner versus Mankongtong in the blue.Fairly even opening round. Anyone interested in catching the fights here live at Lumpinee Stadium, you can find out all the information on the shows coming up on www.muaythailumpinee.net. 30th, this coming Tuesday, the last show of the year, and then on the 2nd, next Friday, Eminent Air Promotions. Quite a few foreigners fighting on that card. 4 or 5 fights with foreigners opening the show.ดูครับลีลาของมังกรทองครับมวยฝีมือจัดจ้านนะครับวางแข้งแล้วก็วนออกข้างตอนนี้หันมาจับในรวบแล้วครับตีได้ไหมนะฮะเพชรนำโชคก็ตีลำบากเหมือนกันเล็กกว่าต้องรัดล่างนะครับทางฝั่งของมังกรทองเพชรนำโชคไม่สนครับล็อกในอาศัยความใหญ่กดคออ้าวกดแล้วก็สู้ด้วยขวาแล้วครับอย่างนี้สนุกแน่นอนครับSo just trying to get positioning in the clinch now at the moment. Both trying to get the upper hand there. นี่ครับเดินเข้าหาครับเพชรนำโชคอาศัยความยักโอ้โหมีศอกด้วยครับมังกรทองมาเนี่ยจัดจ้านจริงๆครับมวยตัวนี้ Petnamchok just starting to use his height a little bit here, just trying to bully Mankongtong a little bit with some solid knees, but.Mankongtong showing his experience here, turning Petnamchok off balance to the canvas. เริ่มมาใส่ลูกเก๋าแล้วครับมังกรทอง เกาะในแล้วก็รอจังหวะตัดล่างครับในขณะวงนอกนั้นรอจังหวะ2ค่อยเก็บอาวุธก่อนแล้วค่อยออกครับดูครับแต่เพชรนำโชคนั้นไม่สนใจเลยครับคุณจะเก่ามาจากไหนผมอาศัยความใหญ่เบียดเข้าหาครับมาเขาบอกว่าเล่นมวยตัวใหญ่ภรรยาที่บ้านไม่ว่านะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้รู้กันนะฮะเอาหูยแทงยัดไส้เข้าไปครับมังกรทอง Some good knees going in again there from Petnamchok, but Mankongtong again coming in low in the clinch, getting his arms around the back of Petnamchok, just smothering the height advantage there, taking it away from Petnamchok. มังกรทองครับชกในสไตล์ตั้งรับนะครับวนออกมาดักทีบสกัดเอาไว้พยายามจะออกแข้งเหมือนกันครับสำหรับมังกรทองไม่รีบร้อนครับยังชกในสไตล์ที่ว่ายังใจเย็นอยู่เกาะได้แล้วอ้าวครับเพชรนำโชคตีได้แล้วครับเพชรนำโชค again they're looking big and strong in the clinch Mankongtong playing the count again it's going to be a struggle for him maybe in the later rounds in the round number two เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับทำก็ต้องทำให้ชัดเจนกว่านี้นะครับเอาละครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับเข้าสู่ช่วงยกที่3อยู่ที่การยืนระยะด้วยนะครับมวยไทยนอกจากเรื่องของอาวุธมวยเรื่องของหัวจิตหัวใจและการยืนระยะความแข็งแกร่งด้วยครับ Go into the third round now Petnamchok in the red corner from Ubon Nachatani versus Mankongtong in the blueแล้วครับเพชรนำโชคไม่สนแล้วครับท้าชนวงในโอ้เจอศอกขวาอ้าวว่ายังไงครับเพชรนำโชค Solid elbow there in the clinch from Mankongtong Petnamchok just getting caught there นี่ครับมังกรทองครับถอยตั้งรับเมื่อสักครู่นี้แทงเข่าสู้มีศอกตามโอ้โหครับเพชรนำโชคนี่ต้องระวังให้ดีนะครับเดินทะเลทะล่าเข้ามานี่มีสิทธิ์จูบศอกได้เหมือนกันJust needs to be watching out for those elbows as he's coming in. Petnamchok trying to use his height and size, but Mankongtong the more experienced of the two, and it's showing a little bit as well. Using some clever throws as well to keep off Petnamchok. Whenever Petnamchok though starts landing with his big knees, though he does look strong. เอาละครับเบียดอาศัยก้อนใหญ่เล่งด้วยเข่าขวามังกรทองนี่ครับยัดไส้อยู่ที่การยืนระยะเลยครับทีต่อทีโดนต่อโดนใครมียุบมีย่นครับโอ้โหครับมาบินตีเลยครับอ้าวมังกรทองแต่ว่าเพชรนำโชคก็ใช่ย่อยเหมือนกันครับวงในนี่ชอบอยู่แล้วว่าอย่างนั้นเด่นดนายเอกวิทย์ครับบอกว่าทำถูกต้องแล้วครับชกลุมพินีนี่ต้องเดินเข้าหาขยันออกอุดเข้าไว้ In the red corner just Dentanai Ekawit the trainer of Petnamchok urging him forward Loves to produce fighters of this style, very strong, aggressive, hard knees. โอ้นี่ครับตั้งแขนสู้แล้วก็มีศอกขวาสลับครับมังกรทองแล้วตัดล่างสวยครับอ้าวเพชรนำโชคจะแก้สถานการณ์อย่างไรอ้าวมีหมัดเสริมเอาละครับเพชรนำโชคลุกขึ้นมาได้อ้าวพยายามนี่ครับมังกรทองพยายามที่จะใช้เหลี่ยมช่วยเหมือนกันMankongtong a great technique again there, just turning Petnamchok off balance as we're moving into the halfway stage here. Both moving past the halfway stage now. So it's going to show who's the stronger, who's the fitter of the two is going to be important now. Oh, great technique there from Mankongtong. จังหวะของมังกรทองลูกนี้นี่สวยงามครับคุณบุญพงศ์โอ้โหดูครับนี่ความเก่าล้วนๆเลยนะครับเล่นเอาเด่นนายเอกวิทย์นั้นต้องสับมือบวกให้เพชรนำโชคนั้นเดินเร็วๆเลยครับเพชรนำโชค need to get forward a bit quicker here using the push kick well there to get in but if he gives Mankongtong too much time he's just going to get off balance picked off and just try and wear him down นี่ครับเพชรนำโชคทำยังไงฮะตอนนี้ต้องเร่งเครื่องครับหมดยกที่3นะครับเดี๋ยวตามกันต่อครับกระดูกประสบการณ์ล้วนๆว่ากันต่อยกที่4ครับ Into round number 3 now Petnamchok in the red corner trying to get forward again Mankongtong in the blue got another good takedown from him there Mankongtong looked technically the better throughout the fight so far but Petnamchok with his size and height, always in with a chance. And needs to keep working in those hard knees. นี่ครับโอ้เพชรนำโชคนั้นต้องดับเครื่องชนเลยครับจะเร่งแรงแซงผ่านหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ครับนี่ครับแต่ต่อยถูกทรงนะครับต่อยลุมพินีต้องเดินอย่างนี้ครับมาจังหวะนี้เข้ามวยนี่ต้องดูให้ดีนะครับเข้ามาทะเลนี่เจอเหลี่ยมหัวที่หัวตามมาแล้วนะฮะตอนนี้เกาะนายครับเพชรนำโชคจะอาศัยความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ได้ขนาดไหนเอาปลามตีเข้าไปครับกรรมการบุญพาแยกออกมา Petnamchok still pushing forward. Just the technical experience of Mankongtong made it hard for him, but scoring with some strong knees in this round. Petnamchok. เอานะครับแต่ถ้าน้องนี่มีเฮเลยครับเห็นทางด้านของเพชรดำโชคตีได้เริ่มแล้วครับนี่ครับอย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าแม่ต่อยทรงของลุมพินีเดินอย่างนี้ขยันอย่างนี้เกิดมังกรทองมีช็อตมีแผ่วนิดเพียงแค่นิดเดียวนี่ไปเลยนะครับ ช็อตแบบนี้เหยียบสายไฟหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันโอ้โหบิดล้มลงมาครับยังเก๋าอยู่ยังเก๋าอยู่ This is Petnamchok just getting in there with those knees. Mankongtong coming through the spin off balance again there.But the crowd, every time that Petnamchok's been landing with a big knee this round, they're giving a roar of approval. Great experience again there though from Mankongtong. อย่าตัวแข็งนะครับตัวแข็งด้วยโดนแล้วมีอาการนี่เพชรนำโชคแกไม่ปล่อยไว้เลยครับดูครับช้ากว่าแต่ได้ลูกขยันกับเพชรนำโชคเดินเทิมเข้าหานะครับเพชรนำโชคมาในขณะที่มังกรทองชกในสไตล์ตั้งรับนะครับบนออกไปถอยหลังไปตั้งเข่ากันเอาไว้มาลีลานี่ไม่ธรรมดาครับลงเอวอีกแล้วครับลงเอวแบบนี้มากกรรมการบุญพาแยกเลยเขาจริงๆครับ Mankongtong in control now throwing down Petnamchok again now so Petnamchok's gonna have to start punching I think soon.Just been a little bit outsmarted in this fight more than anything else. มาลูกนี้บินตีสวยนะครับมังกรทองต้องบอกว่าลูกเขาช่วยได้ครับมังกรทองรอจังหวะที่เพชรนำโชคเร่งแล้วเอาคืนแบบชนิดเนื้อครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับดูนะครับว่าวันนี้ทำไงครับเพชรนำโชคยกสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะชมยกสุดท้ายฝากรายการมวยดีนะครับว่าวันอังคารที่30ธันวาคมนี้ครับกับสเก็ตเพชรมาลุ้นทองคำ3 บาทนะครับพร้อมทั้งวันศุกร์ที่2 มกราคมครับศึก Eminent Air โดยทนายต่อยนะครับคิดดีทำดี Eminent Air นะครับแจกทอง3 บาทเหมือนกันครับโดยท่านบรรโทบุญสติแสนสวัสดิ์ครับในสนามมวยเวทีลุมพินีลำดับที่20นะครับยกสุดท้ายครับ3 นาทีที่เหลือ So final round now Petnamchok in the red no choice now really but the go for it let the hands and elbows go try and get a knockdown Mankongtong in the blue very much in control after going well ahead towards the end of the last round Mankongtong อ้าวมาเจอก้านคอนี่มีสุดเหมือนกันนะครับโอ้ยมาแล้วครับนี่ครับมวยไทยประมาทไม่ได้นะครับอ้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ Well we're going to see a turnaround here. Petnamchok just buckling the knees of Mankongtong there with that high kick, but recovering well there though. Just showed signs of being hurt there from that high kick. ฟื้นแล้วครับโอ้เจอก้านคอเมื่อกี้นี่สุดลงไปเลยครับทำเป็นเล่นไปนะครับมังกรทองล้อเล่นไม่ได้นะครับอ้าวตอนนี้ได้ใจแล้วครับเพชรดำโชคโอ้โหนี่ถ้าเป็นยก4นี่ก็วุ่นวายเลยครับมาวิดมีฟ้าผ่านะคุณผู้ชมไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่คือราตรีแห่งการพลิกล็อกนะครับ Some good knees going in from Petnamchok as well here. Is he doing himself enough to get back here after that high kick? เร่งเครื่องแล้วครับเพชรนำโชคมาทำนี่ต้องทำให้ชัดเจนครับตอนนี้มาแล้วครับ เพชรนำโชคแปดเจอรัดเอวแบบนี้นี่เสร็จเลยโอ้โหหมุนติ้วเลยฮะ Just recovering well there though Mankongtong getting behind his opponent there in the clinch. There's a sign of dominance that.มังกรทองครับต้องระวังตัวด้วยนะฮะอย่าประมาทนะฮะถ้าไปเล่นไปเกาะในตีเลยฮะมังกรทองตีสู้โอ้น่าจับตาดูเหลือเกินกับเพชรนำโชคไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับเด็กคนนี้เสริมสร้างกระดูกประสบการณ์หน่อยนี่โอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงนั้นมีครับโอ้โดยเฉพาะลูกเตะก้านคอเมื่อกี้เป็นมวยเข่านะครับแต่เตะก้านคอได้สวยจริงๆครับแม้ว่าจะหยุดคู่ต่อสู้ไม่ได้ก็เถอะครับ Just managing to hold on here Mankongtong in the blue corner and wind the clock down. Very few seconds left now. Petnamchok I think out of luck tonight. There's a bell to win the final round. โอ้โหเกือบไฟไหม้สำเพ็งส่งท้ายปีเก่าเลยครับนี่ถ้ามีอีกสักยกนึงนี่มายังไม่รู้หมู่รู้จ่าเหมือนกันนะฮะต้องชื่นชมครับไม่ว่าจะผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่การทำมวยของเด่นดนัยเอกวิทย์นั้นแฟนมวยยอมรับแล้วก็ศรัทธานะครับอ่ะผลการชกนั้นมังกรทองสิทธิ์เจเพชรนมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรนำโชคเกียรติภัทรพันธ์ครับ